ตามข่าวกันต่อนะคะวันนี้กรมขนส่งทางบกเปิดตัวไมโครบัสคันแรกถ้าจำกันได้ไมโครบัสเนี่ยเราเคยขึ้นมาตั้งแต่สมัยดิฉันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งนะคะแล้วก็จากนั้นก็หายไปคราวนี้กลับมาใหม่ปรับใหม่ค่ะคันใหญ่นั่งสบายกว่าเดิมเพื่อจะนำมาใช้บริการแทนรถตู้ที่วิ่งระหว่างจังหวัดก็คือราชบุรีกับกรุงเทพแต่ว่าต้องเป็นรถตู้ที่หมดอายุนะคะที่ยังไม่หมดอายุคุณก็วิ่งไปจนครบ10ปีอันนี้คือเส้นนำร่องก่อนเส้นนำร่องค่ะ11ตุลาคมนี้ไปบ้านคุณรัฐวุฒิเลยกรุงเทพราชบุรีนะคะโดยพลตรีสุรพลตาบนานนท์ประธานกรรมการบริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยถึงการเปิดตัวรถโดยสารขนาดเล็กหรือว่าไมโครบัสของบริษัทราชบุรีกรุงเทพขนส่งจำกัดนะคะว่านับเป็นผู้ประกอบการรายแรกค่ะที่มีการเปลี่ยนมาใช้ไมโครบัสแทนรถตู้โดยสารคันเดิมที่มีอายุครบการใช้งาน10ปีตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้บริการระหว่างจังหวัดระยะทางไม่เกิน300กิโลเมตรทั้งนี้จะนำมาให้บริการเที่ยวแรกก็คือ11ตุลาคมเส้นทางก็คือกรุงเทพราชบุรีคิดค่าโดยสาร120บาทต่อที่นั่งปกติแล้วกับราชบุรีรถตู้เท่าไหร่คุณก็ราคาประมาณนี้ค่ะ100ถึง120แล้วแต่ว่าจะใช้บริการของเจ้าไหนอ๋อค่ะสำหรับบขส.นั้นมีแผนที่จะใช้ไมโครบัสมานำร่องให้บริการจำนวน55คันใน13เส้นทางนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดผู้ชนะการประมูลจากนั้นก็จะไปตรวจสอบมาตรฐานรถคาดว่าจะเริ่มทยอยนำมาใช้บริการได้ต้นปีหน้าค่ะจากเดิมที่มีกำหนดจะนำมาใช้บริการในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคันที่เห็นข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นคันที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกในขั้นต้นซึ่งทางมสก็มีความเชื่อมั่นว่ามีความปลอดภัยในระดับที่เราจะมาทดลองดำเนินการวิ่งนะครับส่วนนโยบายในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในโอกาสต่อไปเนี่ยทางมสก็มองว่าเราจะมีรถทดลองจำนวน55คันนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบมาตรฐานแล้วก็ดำเนินการกรรมวิธีทั้งหลายทั้งปวงนะครับเพื่อให้ได้รถที่เป็นมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยสูงสุดนะครับในเรื่องของการควบคุมต่างๆเนี่ยเรามีระบบการควบคุมเรื่องของความเร็วเรื่องของคุณภาพของพนักงานขับรถรวมทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือรถเนี่ยก็คือได้มาตรฐานนะครับรถมาตรฐานเนี่ยก็คือเป็นมาตรฐานเราพยายามที่จะเทียบเท่ามาตรฐานของยุโรปหรือว่ามาตรฐานของที่ทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยกำหนดไว้ทุกประการครับก็อยู่ในขั้นตอนของการเริ่มต้นซึ่งเรามั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดีครับปัจจุบันอันนี้ตามข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกนะคะมีรถตู้โดยสารที่ให้บริการระหว่างจังหวัดเอาเฉพาะระยะทางที่ไม่เกิน300กิโลเมตรคุณรัฐวุฒิเชื่อไหมว่าสำรวจมาเมื่อตอนต้นปีก็คือประมาณเดือนมกราคมเนี่ยตอนนั้นมีอยู่ 5,138 คันปรากฏว่าเช็คข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 กับอีก30คันค่ะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็กำหนดที่หมดอายุการใช้งานในปี2561เนี่ยมีประมาณ100คันค่ะก็ต้องเปลี่ยนนะครับมาดูความคืบหน้ากรณีของการตรวจสอบ DNA ที่ไปพบในรถยนต์ Camry ที่พาอดีตนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าพาอดีตนายกรัฐมนตรีไปที่อรัญญประเทศสระแก้วเปรียบเทียบกับ DNA ที่ไปเก็บมาจากของใช้ส่วนตัวที่บ้านพักของอดีตนายกรัฐมนตรีตอนนี้ที่บอกว่าพาอดีตนายกรัฐมนตรีไปเพราะว่าผลอย่างไม่เป็นทางการรองผบ.ตร.พลเอกศิวรารังสิพรามนกุลบอกว่ามันไม่สามารถสรุปได้ว่าจะเป็น DNA ของอดีตนายกยิ่งลักษณ์หรือไม่เพราะฉะนั้นที่บอกว่าจะดำเนินคดี157กับรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ก็ต้องเอาไว้ก่อนเพราะมันยังมัดไม่ชัดเนี่ยนะครับโดยที่พลเอกศิวราบอกว่าล่าสุดคือได้รับรายงานแต่ว่าอย่างไม่เป็นทางการนะครับจากกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเรื่องการเปรียบเทียบ DNA ในรถแคมรี่สีบอนกรุงเทพที่พันเอกชัยฤทธิ์อนุฤทธิ์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ใช้เป็นพาหนะในการพาอดีตนายกยิ่งลักษณ์และเลขาส่วนตัวหลบหนีจากกรุงเทพมหานครไปที่สระแก้วจากนั้นก็มีข่าวว่าเดินทางต่อไปถึงดูไบถึงอังกฤษต่างๆเนี่ยนะครับ
พลเอกศิวราบอกว่าจากการเก็บตัวอย่าง DNA ของนางสาวยิ่งลักษณ์ที่เก็บมาจากของใช้ส่วนตัวพบว่ามันไม่สามารถที่จะไปยืนยันผล DNA ได้เพราะว่า DNA ที่พบในรถยนต์ Camry มีการปนเปื้อนจำนวนมากจนไม่สามารถเทียบเคียงกับตัวอย่าง DNA ของนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ซึ่งรองผบตร.ยังบอกนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยในเมื่อผล DNA มันไม่สามารถที่จะยืนยันเพราะมันเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันไม่ได้ว่ามีการพาอดีตนายกยิ่งลักษณ์หลบหนีมีเพียงแค่คำให้การอย่างเดียวจึงไม่สามารถดำเนินคดีกับพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ก็คือการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบได้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าก็ต้องจบไปไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาหรือขยายผลต่อได้ยกเว้นแต่ว่าเดี๋ยวถ้าผลอย่างเป็นทางการมันออกมาไม่เหมือนกับที่ท่านบอกนี่คือผลอย่างไม่เป็นทางการนะฮะเดี๋ยวต้องดูก่อนมันจะไม่เหมือนกันเหรอคุณไม่รู้เหมือนกันฮะค่ะแต่ว่าในส่วนของการดำเนินคดีกับพันตำรวจเอกชัยฤทธิ์แล้วก็นายตำรวจอีก2นายเนี่ยนะครับที่สังกัดภูธรนครปฐมที่มีการไปแจ้งข้อกล่าวหาไว้เนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันก็เป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับพรบ.ศุลกากรการปลอมเอกสารทะเบียนรถต่างๆไม่มีอาญาเรื่องของ157หรือว่าพาคนร้ายหนีแต่ท่านบอกว่าตามขั้นตอนกฎหมายมันก็เป็นโทษที่หนักพอสมควรอยู่แล้วล่ะโอเคไหมถามคุณผู้ชมดีกว่าขณะเดียวกันค่ะเรื่องนี้เนี่ยเราได้ยินข่าวมาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญผ่านแล้วว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทำให้อัยการสูงสุดนะคะมีดำริว่าจะต้องรื้อคดีของนายทักษิณชินวัตรขึ้นมาดูซิเพราะถ้าไม่ทำก็ผิด157วันนี้ทางทีมโฆษกอัยการยืนยันค่ะว่าจะมีการรื้อคดีของนายทักษิณขึ้นมาเป็นไปตามกฎหมายใหม่ก็คือกฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะนายธรรมชาลีจันทร์รองโฆษกอัยการสูงสุดนั้นได้ให้สัมภาษณ์ในรายการคุยเคาะเจาะข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะถึงการรื้อฟื้นคดีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี5คดีด้วยกันนะคะ คือคำว่า5คดีเนี่ยบางคดีก็จำหน่ายออกไปบางคดียังไม่ได้รับการพิจารณาบางคดีเนี่ยคนอื่นตัดสินไปหมดแล้วแต่คุณทักษิณเนี่ยศาลจำหน่ายคดีออกจากสารบบเพราะไม่ตัวจริงเนี่ยไม่ได้มาที่ศาลด้วยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านรองโฆษกบอกว่ามีการสั่งฟ้องตั้งแต่ช่วงต้นปี2550แล้วเนื่องจากว่าคดีอาญานั้นสามารถยื่นฟ้องโดยไม่ต้องนำตัวจำเลยมาที่ศาลได้แต่ว่าในชั้นไต่สวนเนี่ยจำเลยจะต้องมาที่ศาลด้วยเพราะฉะนั้นนายทักษิณไม่ได้ไปก็เลยต้องมีการจำหน่ายคดีออกจากสารระบบไปก่อนค่ะคดีที่ลีกมาเนี่ยนะครับปล่อยกู้ Exim Bank คดีสลากคือก็ตอนนี้เท่าที่ผมตรวจสอบเนี่ยคดีกรุงไทยปล่อยกู้คดีอันนี้ยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ทราบคดีที่3ครับที่ทุจริตสัมปทานมือถือดาวเทียมอะไรเนี่ยนะครับได้มีการสั่งฟ้องไว้ก่อนแล้วนะครับครับแต่ว่าทางศาลฎีกาแผนกคดีการเมืองก็จำหน่ายคดีไปเนื่องจากจำเลยไม่มาปรากฏตัวในวันที่สอบถามครับคำให้การนะครับคือเรายื่นฟ้องไปเนี่ยตอนนั้นไม่มีตัวอยู่แล้วแต่เนื่องจากคดีอาญานักการเมืองเนี่ยศาลฎีกาได้มีระเบียบในขณะนั้นนะครับว่าสามารถยื่นฟ้องโดยไม่ต้องเอาตัวไปส่งที่ศาลได้แต่วันนัดสอบถามคำให้การที่เริ่มสืบพยานเนี่ยจะต้องมีผู้จำเลยมานะครับครับอันนี้เป็นไปตามกฎหมายปี2542นะครับศาลก็เลยจำหน่ายออกไปค่ะขออภัยนะคะท่านรองโฆษกชื่อทรัมป์มาจากภาษาอังกฤษคือ Triumphใช่ชนะใช่ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของนักการเมืองฉบับใหม่ที่เพิ่งจะมีผลบังคับใช้ไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นมีการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมก็คือว่าแม้เจ้าตัวไม่ไปศาลก็สามารถจะสืบพยานได้หรือแม้แต่พิจารณาคดีลับหลังก็ทำได้และในบทเฉพาะการระบุเอาไว้ชัดค่ะว่าในคดีใหม่หรือคดีที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่สิ้นสุดให้นำกฎหมายฉบับนี้มาบังคับใช้ได้ค่ะมีบทบัญญัติที่ว่าการฟ้องเนี่ยคราวนี้เขียนลงไปในกฎหมายเลยก็คือว่าการฟ้องคดีก็ไม่ต้องเอาตัวมาและการสืบพยานในนัดแรกการสอบถามทำให้การของพยานของจำเลยนัดแรกเนี่ยก็ไม่ต้อง
มีพยานไม่ต้องมีจำเลยมานะครับคือหมายความว่าสืบทรัพย์หลักได้ครับทีนี้ในบทเฉพาะการของวิอาญาใหม่เนี่ยก็บอกว่าคดีที่ได้ยื่นฟ้องที่ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับก็สามารถก็ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายนะครับครับแล้วก็การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปก็ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายใหม่มาใช้บังคับหมายความว่าที่ยื่นฟ้องไปแล้วก่อนวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับก็ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายใหม่นี้นะครับอันนี้เป็นบทเฉพาะการตามวิอาญาใหม่ครับครับสำหรับขั้นตอนการดำเนินการนะคะคุณทรัมป์บอกว่าสำนักงานอัยการสูงสุดจะต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรเช่นอะไรบ้างยื่นฟ้องต่อศาลให้นัดพิจารณาหรือว่าสืบพยานใหม่ซึ่งตรงนี้ค่ะไม่ถือว่าเป็นการยื่นฟ้องใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะส่งหมายไปให้จำเลยหรือผู้ต้องหาได้ทราบอีกครั้งนึงถ้าส่งไปแล้วไม่มีสัญญาณตอบรับจากผู้ที่ท่านส่งไปตรงนี้ล่ะค่ะจะดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ต่อไปคำว่าดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ต่อไปก็คือสามารถพิจารณารับหลังจำเลยได้นั่นเองนะคะต้องบอกก่อนว่าสำหรับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ไปเนี่ยนะคะมีสื่อเอาไปถามท่านอัยการสูงสุดว่าแล้วจะทำยังไงเพราะมันมีหลายคดีที่จำหน่ายออกจากสารบบไปอันเนื่องมาจากไม่สามารถนำตัวจำเลยมาได้ท่านอัยการสูงสุดก็มีความเห็นว่ายังไงก็จะต้องนำคดีดังกล่าวที่ว่านี้มาพิจารณาใหม่มายื่นฟ้องใหม่อีกทีนึงท่านเข็มชัยชุติวงศ์ก่อนหน้านี้ท่านเป็นอัยการนะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นอัยการสูงสุดคุณรัฐวุฒิครับประวัติท่านก็คือสมัยท่านเป็นรองอัยการสูงสุดแล้วท่านก็เคยเป็นอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศท่านนี่แหละค่ะไปร่วมยกร่างกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยตนเองโดยท่านเข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่างๆเนี่ยท่านทราบเป็นอย่างดีค่ะครับนั่นคือเรื่องของอัยการสูงสุดท่านใหม่เนี่ยนะครับในขณะที่ตุลาคมเริ่มต้นเนี่ยนะครับตอนนี้ผ่านมา1สัปดาห์หลายๆคนก็ยังทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็น10ปีนะเพิ่งจะเกษียณอายุราชการนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับว่าหลังเกษียณอายุราชการแล้วท่านไปทำอะไรสำหรับอดีตผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกณ อารีนิตครับพลเรือเอกณ อารีนิตอดีตผู้บัญชาการทหารเรือได้ชื่อว่าเป็นคนเฟรนลี่ยิ้มง่ายชอบทำงานเงียบๆตลอดเวลาที่อยู่ในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือแทบไม่เคยตกเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือจอทีวีแต่ผลงานที่ต้องจดไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของเหล่าลูกประดูก็คือความสำเร็จในการจัดหาเรือดำน้ำเข้ามาประจำการที่เหล่าราชนาวีเฝ้ารอมานับ10ปีวันนี้บิ๊กณ เกษียณอายุราชการไปแล้วแต่นายทหารเรือท่านนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆปล่อยให้เวลาผ่านไปวันๆอีกมุมหนึ่งที่สังคมไม่ทราบก็คือท่านจะใช้เวลาว่างเข้าวัดเพื่อทนุบำรุงพระศาสนาโดยเป็นไวยาวัจกรที่วัดบางนานอกซึ่งเป็นวัดที่เคยบวชเรียนสมัยยังเป็นเรือโทพระราชรัตนโสพลเจ้าอาวาสวัดบางนานอกในฐานะเคยเป็นพระพี่เลี้ยงเล่าว่าบิ๊กณเป็นผู้รู้คุณและผูกพันกับวัดนี้มากขณะเป็นพระก็ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์ในขณะที่บวชอยู่ด้วยกันอาตมานั้นเป็นพระพี่เลี้ยงของท่านก็อยู่กุฏิอยู่กุฏิเดียวกันนะในขณะที่อยู่ด้วยกันก็มีความเคารพกันเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องก็ให้ขอคิดท่านว่าท่านจะไปอยู่สถานที่ใดก็ตามจะเป็นในตำแหน่งใดก็ดีขอให้เดินทางสายกลางไว้แม้อย่าสุดโต่งเมื่อท่านมีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานจนสุดท้ายก็ได้เป็นผู้บัญชาการฐานเรือเป็นเวลาระยะ2ปีท่านก็ปลดเกษียณในปี2560ก็คือในปีนี้ในช่วงที่ท่านยังดำรงราชการอยู่ในขณะนั้นเป็นพลเรือโทนะเป็นพลเรือโทก็ได้เรียนเชิญท่าน
ได้มาเป็นวยาวัจกรของวัดบางนานอกในฐานะที่ท่านได้เคยบวชเรียนอยู่ที่นี่แม้ท่านก็ไม่ปฏิเสธยินดีในการที่จะมาเป็นวยาวัจกรของวัดรับใช้พระศาสนารับใช้คณะสงฆ์รับใช้วัดแต่ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านเท่าที่มีเวลาถึงท่านจะเป็นผู้บัญชาการหาเรือมียศเป็นพลเรือเอกเป็นผู้บัญชาการหาเรือแล้วตำแหน่งวยาวัจกรของวัดของท่านก็ยังมีอยู่ตอนนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังปฏิบัติเป็นปกตินะแม้แต่ท่านจะปลดเกษียณไปแล้วก็คงจะมีเวลาให้วัดมากขึ้นวันนี้ของบิ๊กนะแม้หมดภาระหน้าที่ในตำแหน่งผบ.ทล.แล้วก็ยังอาสาเข้ามาทนุบำรุงพระศาสนาควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพียงเพราะสาเหตุเดียวก็คือเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินทีมข่าวการเมืองนิวส์18รายงานอันนี้ต้องศึกษาด้วยนะคุณรัฐวุฒิเพื่อจะได้เป็นแนวทางกับอีกหลายๆท่านนะคะแต่ว่าเรื่องการเมืองไม่ตอบนะคะเพราะว่าวันนี้มีเรื่องที่น่าดีใจยิ่งกว่าสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับค่ะ